หากใครที่มีปัญหาครับพื้นที่ในเครื่องสมาร์ทโฟนของเราใกล้เต็มแล้วนะครับแล้วต้องการมองหาแอปพลิเคชันนะครับในการอัปโหลดไฟล์รูปไฟล์ภาพเอาไว้นะครับวันนี้ผมมีทั้งหมด5แอปมาแนะนำกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างเรามารับชมกันเลยครับ ตอนนี้ติดปัญหาน,นิดนึงครับทุกคนเพราะว่า iPhone ของผมนะครับเครื่องใกล้เต็มแล้วครับพื้นที่เครื่องเนี่ยโดนไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอเนี่ยกินไปซะส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็เลยมองหาแอปพลิเคชันต่างๆในการสำรองไฟล์รูปภาพตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้เคลียร์พื้นที่ในเครื่อง ซึ่งจริงๆแล้วนะครับน้องนุ้นนีงเนี่ยเคยแนะนำเอาไว้หนึ่งแอปแล้วนะครับนั่นก็คือตัวแอป Google p h o t o นั่นเองครับแต่วันนี้ผมมีมาแนะนำให้กับเพื่อนๆอีกทั้งหมด5แอปนะครับเพื่อที่จะช่วยให้เรานะครับเคลียร์พื้นที่ในเครื่องได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลปัญหาพื้นที่เครื่องใกล้เต็มแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูทั้งหมด5แอปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง i m o d Official เอาไว้ด้วยนะครับแอปแรกนะครับชื่อว่าแอป t e l o g r a ครับตัวนี้ใครหลายคนน่าจะเคยเห็นนนกััแล้วะครบ แอปตัวนี้นะครับให้พื้นที่สําหรับการจัดเก็บข้อมูลของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปไฟล์วิดีโอนะครับถึง1นึ่งเทราไบต์เลยทีเดียวนะครับตัวนี้หากเราโหลดแอปมาครั้งแรกนะครับอาจจะตกใจนิดน,นึงนะเพราะว่าพื้นที่การทํางานเนี่ยเขาจะให้มา1 0 0่งร้อยกิกะไบต์นะครับแต่หากเราทํามิชชั่นต่างๆนะครับที่เหมือนกับว่าเขาสอนให้เราใช้งานแอปไปในตัวเนี่ยทำมิชชั่นทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับรวมแล้วเนี่ยเราจะได้พื้นที่การใช้งานฟรีๆมา1นึ่งเทราไบต์หรือว่า1 0 0 0กิกะไบต์เลยที ตัวนี้ก็ถือว่าดีครับเพราะว่าพื้นที่การใช้งานของเขาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับหากเทียบกับแอปอื่นๆนะครับแต่ว่ามีจุดนิดนึงครับที่เป็นจุดสังเกตนะครับหากเราใช้งานฟรีแบบไม่พรีเมียมเนี่ย เราจะฝากไฟล์ได้แค่ไฟล์รูปภาพครับไฟล์วิดีโอเนี่ยไม่สามารถอัปโหลดได้นะครับจะต้องเป็นตัวพรีเมียมเท่านั้นนะครับจากที่ผมใช้งานแอปตัวนี้มาเนี่ยรู้สึกว่าแอปตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีก็คือเขามีกิจกรรมในแอปปล่อยนะครับเพื่อให้เราแลกรับแต้มในตัวแอปนะครับแล้วก็เอาไปแลกเป็นของรางวัลต่างๆนะครับอย่างตัวเพิ่มพื้นที่การฝากไฟล์นะครับหรือว่าจะเป็นจำนวนวันในการทดลองใช้พรีเมียมนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยเดียวนะครับแล้วก็เขายังมีการอัปเดตอยู่ตลอดนะครับ ถือว่าเป็นแอปที่มีอายุมากกว่า3ปีแล้วแต่ว่ายังอัปเดตอยู่ทุกๆเดือนเลยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยเดียวนะครับสำหรับมุมมองของผู้ใชน้นาะตัวแอปมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับใครที่มองหาแอปสำหรับการฝากไฟล์ฝาก,ฝากรูปภาพที่ให้พื้นที่เยอะเนี่ยก็ลองโหลดเทเลบ็อกมาใช้ดูนะครับซึ่งหากเราอัปเกรดเป็นเวอร์ชันพรีเมียมนะครับเราก็จะสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะสามารถมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยได้สูงสุดถึง2เทเลไบต์เลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าแอปตัวนี้นะครับหากใครที่ใช้ฟรีเนี่ยก็จะมีจุดพิจารณานิดนึงนะครับที่ผมใช้มาแล้วรู้สึกว่ามันขัดขัดการใช้งานเนาะเพราะว่าแอปตัวนี้เนี่ยมันมีโฆษณาเด้งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะทาให้เรารู้สึกว่าไม่สะดวกสบายในการใช้งานได้นะครับในจังหวะที่เรารีบรีบนะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้มาเรื่องโฆษณาเนี่ยผมว่าแอปตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในการฝากไฟล์ฝากรูปภาพนะครับสำหรับราคาการสมัครสมาชิกนะครับในระดับต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนหน้าจอเลยนะครับ แอปที่2นะครับชื่อว่าแอป Dropbox นะครับสามารถใช้งานบน PC หรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่า MacBook ของเราได้นะครับตัวนี้ข้อดีของเขาเลยนะครับก็คือเขาสามารถนะครับซิงค์นะฮะอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง3อุปกรณ์เลยข้อดีของการซิงค์อุปกรณ์ร่วมกันตรงนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เราโอนหายไฟล์ข้อมูลได้ง่ายครับ จาก iPhone นะครับสามารถโอนเข้าเครื่อง Mac หรือว่าเราจะดึงรูปภาพจาก Mac เข้ามายัง d r o บ b o x แล้วก็ให้ iPhone โหลดก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับซึ่งหากใครที่ใช้สมาร์ทโฟนอยู่หลายเครื่องนะครับอย่างตัว iPhone หรือว่า Samsung ที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมว่าตัวแอป d r o p b อ x เนี่ยมันมีข้อดีอยู่นะก็คือเราสามารถโอนถ่ายไฟล์ข้อมูลได้เลยนะครับจากปกติเนี่ยมันจะมีปัญหาในการโอนถายไฟล์ Fi ข้อมูลเนาะระหว่าง iPhone ไปซัมซุงนะครับโอนถายไฟล์ Fi ค่อนข้างยาก ผมใช้ตัวแอป Dropbox นะครับมาเป็นแอปตัวกลางในการโยนไฟล์าจาก p p o o n ครับขึ้นไปแล้วเอาตัว s m s u u n เนี่ยโหลดไฟล์าจาก Dropbox ลงมาในเครื่องได้ก็ถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับ และข้อดีอย่างหนึ่งของแอปตัวนี้นะครับก็คือเขาสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ทุกรูปแบบนะครับไม่จํากัดเหมือนตัวไทล์บ็อกตัวแรกที่ผมได้พูดไปนะครับเราสามารถอัปโหลดไฟล์รูปไฟล์วิดีโอไฟล์ต่างๆได้เลยนะครับจากตัว iPhone หรือว่าเครื่องของเรานะครับถือว่าตอบโจทย์ความสะดวกสบายมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีโฆษณาเด้งให้กวนใจนะครับรวมถึงเขามีให้เราทดลองใช้งานเวอร์ชันพรีเมียมเนี่ยฟรี30วันด้วยนะครับใครที่อยากลองใช้งานพรีเมียมดูว่าเอ้ย แอป d r บ p b o x มันตอบโจทย์การทํางานของเรามากน้อยขนาดไหนก็สามารถไปทดลองใช้งานกันได้เป็นจํานวน30วันนะครับตัวนี้เตือนไว้ก่อนนะครับใครที่กดทดลองการใช้งาน30วันเอาไว้เนี่ยอย่าลืมไปกดยกเลิกสมัครรับบริการด้วยนะครับใกล้ถึงวันแล้วก็กดไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหักเงินในบัญชีของเราอย่างอัตโนมัตินะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยเนาะ แล้วก็แอปตัวนี้ครับก็ยังมีการอัปเดตอยู่ต่อเนื่องอยู่สม่ําเสมอนะครับก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีเลยทีเดียวนะสำหรับแอป Dropbox นะครับเขามีพื้นที่การใช้งานนะฮะให้เราใช้งานได้ฟรีสูงสุด 2GB กิกะไบต์นะครับหากเราต้องการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มเติมนะครับหรือว่าต้องการเพิ่มพื้นที่การทํางานของเราเนี่ยก็ต้องกดรับสมัครเอานะครับก็สามารถดูรายละเอียดราคาได้บนหน้าจอเลยนะฮะ แอปถัดมาครับชื่อว่าแอป OneDrive นะครับเป็นแอปจาก Microsoft Microsoft เนาะเราก็จะมั่นใจได้ครับว่าข้อมูลของเราหรือว่ารูปภาพของเราเนี่ยจะไม่รั่วไหลออกไปที่ไหนนะครับ UI การใช้งานตัวนี้นะครับเหมือนกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์บน Macbook ของเราเลยนะครับหรือว่าใครที่ใช้บนเว็บไซต์เนี่ย เหมือนกันเลยนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายครับแล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไฟล์รูปไฟล์วิดีโอไฟล์ PDF สามารถอัปโหลดได้เลยนะครับมีฟีเจอร์การสแกนด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าฟีเจอร์พื้นฐานเนี่ยค่อนข้างครบเลยทีเดียวครับ ตัวนี้เขาจะให้พื้นที่การใช้งานของเราเนี่ยสูงสุด5 g b นะครับสำหรับ o n r i v e นะครับเราสามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับโดยเพียงแค่เราเอา Account Microsoft ของเราเนี่ยล็ออินเข้าไปนะครับพื้นที่การใช้งานนะครับฟรีแบบฟรีนะสูงสุดเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ที่5 g b ครับหากต้องการเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับ โดยพื้นที่สูงสุดนะครับที่เขาให้เราฝากไฟล์ได้เนี่ยจะสูงสุดถึง6 t เทเลบต์เลยทีเดียวครับสำหรับราคาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนหน้าจอเลยนะฮะแอปที่4นะครับเชื่อว่าแอปฟิกเกอครับตัวนี้ถือว่าเป็นแอปฝากไฟล์ฝากรูปที่ค่อนข้างแปลกใหม่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่า UI การใช้งานของเขาครับจะไปคล้ายคึงกับ เว็บไซต์อย่างตัว Pinterest นะครับที่เราสามารถเสิร์ชหาไอเดียในการถ่ายรูปได้นะครับอย่างตัวหน้าหลักตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเราสามารถเลื่อนดูครับรูปภาพที่หลายๆคนเนี่ย เอารูปเนี่ยมาฝากไว้ในแอปตัวนี้แล้วก็แชร์ให้ทุกคนดูได้นะครับก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีนะครับในการหาไอเดียนะครับในการถ่ายรูปแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับของเขาก็คือเวลาที่เรากดเข้าไปในตัวรูปภาพอย่างตอนนี้นะครับเราสามารถกดดูอินโฟมิชันได้ด้วยนะครับว่ารูปตัวนี้เนี่ยถ่ายด้วยกล้องอะไรการเซตติง้งการตั้งค่าต่างๆในรูปภาพที่เราเห็นสวยๆอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยเขาเซตติ้งไว้ยังไงเผื่อว่าเราจะ จำแล้วนําไปใช้บ้างนะครับแล้วก็ลองถ่ายรูปเล่นได้นะฮะให้เหมือนกับภาพที่เราเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มันสวยนะ ตัวนี้ก็ถือว่าดีครับใครที่ยังไม่เคยโหลดมาเนี่ยแนะนำนะลองโหลดมาเล่นกันครับเพราะว่าน่าจะได้ไอเดียดีๆมาจากแอปตัวนี้เยอะเลยทีเดียวครับสำหรับแอปฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับเขาจะให้พื้นที่การฝากรูปภาพของเราเนี่ยได้ฟรีนะฮะสูงสุด1000รูปครับแล้วหากใครที่รู้สึกว่าอ้แอปตัวนี้เนี่ยเล่นแล้วมันสนุกนะครับได้ไอเดียจริงๆมากมายเนี่ยอยากเพิ่มพื้นที่การใช้งานนะครับหรือว่าอยากเพิ่มฟีเจอร์การใช้งานต่างๆเนี่ยก็สามารถสมัครพรีเมียมได้นะครับโดยราคาเนี่ยเดี๋ แอปตัวสุดท้ายครับที่จะมาแนะนํากันในวันนี้นะครับชื่อว่าแอป P c l o u d ครับแอปตัวนี้นะครับยูการทํางานนะครับดูแล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายครับสามารถอัปโหลดไฟล์รูปไฟล์วิดีโอได้นะครับหรือว่าจะอัปโหลดไฟล์เพลงก็สามารถทําได้ครับแล้วก็มีฟีเจอร์พื้นฐานอย่างการสแกนรูปให้เราด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีพื้นที่การใช้งานให้เราฟรีรวมแล้วนะครับ ทั้งหมด10 g b แต่จะแบ่งออกเป็นฟรีอย่างแรกนะครับแบบ Default เลย2 g b ครับแล้วอีก8 g b เนี่ยให้เราทำตามเงื่อนไขของแอปเนี่ยก็จะได้พื้นที่การใช้งานเพิ่มมารวมแล้วเป็น10 g b นะครับใครที่รู้สึกว่าใช้งานแอปนี้เนี่ย อยากจะซื้อแบบพรีเมียมเขามีทีเด็ดด้วยนะครับเพราะว่าแอปอื่นๆที่ผมได้นําเสนอไปในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีใช่ไหมครับแต่ว่าแอปตัวนี้เขามีแบบว่าซื้อ1ครั้งฟรีตลอดชีพมาให้เราด้วยนะครับก็ลองไปใช้งานดูครับว่าหากคุณรู้สึกว่าแอปนี้มันตอบโจทย์กับการฝากไฟล์ฝากรูปภาพของเรานะครับแล้วอยากใช้งานแบบตลอดชีพไม่ต้องมากังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายรายเดือนเนี่ยแอปตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับราคาของการสมัครใช้งานในแพ็กเกจ นนเดี๋ยวผมสรุปรวมให้บนหน้าจอเลยนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดครับ5แอปพลิเคชันนะครับในการฝากไฟล์รูปนะครับเพื่อที่จะได้เคลียร์พื้นที่ในเครื่องของเรานะครับไม่ต้องกังวลว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาเยอะๆแล้วพื้นที่ในเครื่องมันใกล้เต็มเร็วนะฮะก็ลองเลือกลองพิจารณากันดูนะครับเพราะว่าแต่ละแอปเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเด่นจุดแตกต่างกันไปนะครับไปลองใช้งานกันได้ครับจากที่ใช้งานมา ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแต่ละแอปเนี่ยสามารถใช้งานได้ฟรีแต่ก็จะมีลิมิตเรื่องของพื้นที่เรื่องของฟีเจอร์กันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ที่ชื่นชอบในการใช้งานของแต่ละแอปนะครับหากใครที่มีแอปอื่นๆนะครับแล้วอยากแนะนําให้กับเพื่อนๆก็สามารถพูดคุยได้ครับในช่องของคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเดิมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไอมดอ f f i ฟ i เชอร์เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานํามาอัปเดตให้กับทุกคนกันตรงนี้นะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านครับวันนี้ผมหนึ่งไอมดลาไปก่อนสวัสดีครับ